Universe Collections ร่วมกับ mescotoys.online by Toys TD ภูมิใจเสนอ All in One 12 Collectiveและในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Red Skull ทั้ง2แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบปกติขายในเดือนธันวาคม2017ผลิตแค่ 2,100 ตัวครับและแบบที่2ครับ Exclusive สุดๆผลิตในเดือนตุลาคม2017ผลิตแค่504ตัวเท่านั้นครับขายในงาน New York Comic Con แล้วก็เป็นเว็บ Exclusive ครับทั้ง2กล่องนะครับก็จะเห็นว่ามีความใหญ่ต่างกันนะครับแบบปกติก็จะยาวกว่านะครับส่วนแบบกล่องพิเศษก็จะแบบเล็กกว่าสีเขียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในสินค้าพิเศษกันก่อนครับ Red Skull นะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็มีโลโก้สีแดงด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะฮะดูมีความคลาสสิกพอสมควรเลยแล้วก็ที่สำคัญครับดูทางด้านขวามือวิ่ง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 นะครับตรา Mesco Exclusive สีทองช่างดูมีคุณค่าแล้วก็แพงซะเหลือเกินนะครับเอาละฮะตัวกล่องนะครับด้านข้างมีสัญลักษณ์ Hydra นะครับด้านหลังก็มีรูป Red Skull นะครับในช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่2นะฮะดูดีมากๆเลยล่ะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับ Red Skull ของเรามาในชุดหมีสีเขียวนะครับแล้วก็มีเข็มขัดมาเส้นหนึ่งเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันแล้วก็มีที่ใส่ปืนนะครับส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าหนังสีน้ำตาลนะครับนี่ดูรายละเอียดของเขานะครับเป็นชุดหมีแบบนี้นะครับก็ให้ฟีลลิ่งเป็นแบบRed Skullคลาสสิกนะฮะในคอมิกนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะมีที่พาดแขนนะครับเป็นรูปHydra นะครับนี่มีสัญลักษณ์ Hydra ทั้ง2ด้านที่ใส่ปืนก็เช่นกันครับแล้วก็ที่ใบหน้าครับก็ถือว่าเพ้นหน้าโอเคนะครับแววตาก็มีความมีแก้วตาเป็นวิ้งๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่กะโหลกก็จะมีการลงสีถมดำมาให้ด้วยนะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าครับเงยได้แบบนี้นะครับหมุนไปหมุนมาได้แบบนี้ก้มได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็แขนครับแขนกลางได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถหมุนแขนไปด้านหน้าได้ประมาณนี้ด้านหลังได้แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะติดชุดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะต้นแขนหมุนได้แล้วก็ที่ข้อ2เป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือหมุนได้อย่างอิสระเช่นเคยนะครับเพราะว่ามีจอยอยู่นะฮะแล้วก็ใต้ราวนมก้มได้นิดนึงแบบนี้นะครับก้มได้ประมาณนี้เป็นแอปครันช์แล้วก็เงยได้หน่อยนึงนะครับเงยได้มากกว่าก้มนะฮะแล้วก็ที่เอวบิดได้แบบนี้เลยนะครับขาเตะขาไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะฮะต้นขาหมุนได้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะฮะนี่เตะขาไปด้านหลังได้แบบนี้แล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยครับแล้วก็ตรงรองเท้านะครับก็หมุนได้ข้อเท้าก็ขยับได้อย่างอิสระพอสมควรครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องทั้งหมดครับก็ค่อนข้างปานกลางไม่เยอะไม่น้อยนะครับแต่ว่านี่ครับที่ดูอลังการก็จะเป็นนี่เลยเหมือนกับปืนไฟนะฮะคือเป็นมีท่อใส่เขาเรียกอะไรไฮโดรเจนแหละเชื้อเพลิงที่ด้านหลังนะครับเป็นท่อแล้วก็มีสายต่อออกมาด้านหน้านะครับบางคนก็บอกว่าเหมือน Ghostbuster นะฮะแต่ว่าตัวไอพ่นตัวท่อข้างหลังเนี่ยนะครับก็เขาทำมามีรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับมีการเพ้นท์ให้เห็นร่องรอยว่าเป็นเหล็กแล้วก็มีสแครชมีร่องรอยการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆเข็มขัดนะครับที่เอาไว้คาดแล้วก็ปืนก็เพ้นออกมาดีนะครับเป็นสีเขียวด้านแล้วก็มีคาดดำมาให้นะครับผมดำมาให้แล้วก็มีร่องรอยแบบว่าถลอกนิดหนึ่งนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นนะครับแถมหัวเพิ่มให้อีกหัวหนึ่งเป็นหัวแบบว่าเฮ้ยแกกัปตันเมกาแกอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนี่ฮะเป็นเทสลักนะครับดูเหมือนเยลลี่เลยนะฮะก็เป็นเทสลักแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น Grow in the Dark ด้วยนะครับถ้าอยู่ในที่มืดก็จะสว่างแต่มันไม่สว่างมากนะฮะแล้วก็มือแถมมาเป็นมือแบบถือปืน2ข้างนะครับแล้วก็มือแบบแบกนะครับผมมือขวาที่แถมมาก็จะเหนี่ยวไกลส่วนมือซ้ายก็จะเป็นไว้จับด้ามนะครับแล้วก็มือขวาที่อีกอันก็จะเป็นมือถือเทสลักแล้วก็ปืนนะครับมือปืนสั้นที่แถมมาเนี่ยจะเป็นปืนสั้นแบบโบราณนะครับรูปทรงจะคล้ายๆปืนของฮันโซโลเนาะถ้าคุณดู Star Wars นะก็จะเป็นปืนโบราณจะเป็นลักษณะนี้นะครับ
ถัดมาครับฐานก็เข้ากับโลโก้ของ Hydra นะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็ลูกกระโหลกแล้วก็พื้นเป็นสีเขียวคลาสสิกแล้วก็ถุงแล้วก็สแตนตัวจับครับผมเอาล่ะมาดูวิธีการใส่ปืนนะครับใส่เข้าไปในซองปืนที่เข็มขัดเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้ามปืนก็จะเลยออกมาหน่อยนะครับสวยละแบบนี้นะครับผมต่อมาเรามาดูวิธีการใส่ปืนไฟด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรสามารถใส่ไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข็มขัดเนี่ยมันถอดได้ผมขอถอดก่อนแล้วกันเนาะจะได้ใส่อันนี้ถนัดนะครับทางด้านขวาของหุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันมีข้อต่ออยู่ก็สามารถมาต่อกันได้เลยส่วนด้านหลังกับเข็มขัดเนี่ยมันมีปุ่มอยู่นะครับก็แค่กดเข้าไปนะฮะนี่เอานี้สอดเข้ากันที่ด้านหน้านะครับปึ๊บเรียบร้อยส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีปุ่มอยู่นะฮะก็แค่กดเข้าไปเท่านั้นเองครับก็อยู่ละไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยขอ fast forward ไปเร็วๆเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนมือครับผมเอามือที่ใส่ปืนมาใส่นะครับนี่ดิดเข้าไปนะฮะก็ต้องดันหน่อยนะครับคือต้องบอกกับว่าResgun ตัวนี้เนี่ยผลิตเมื่อปีที่แล้วเนาะปี2017เนี่ยเพราะฉะนั้นบอดี้ก็จะเป็นบอดี้รุ่นเก่าอยู่นะครับก็จะเป็นบอดี้แบบเดียวกับกัปตันอเมริกาประมาณนี้นะฮะก็มือที่ให้มาก็จะเป็นมือกึ่งๆที่จะแข็งหน่อยนะครับก็ต้องดันแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เข็มขัดมันหลุดได้ก็เวลาขยับก็อาจจะหลุดหน่อยนะฮะนี่ครับแล้วก็ใส่มือเรียบร้อยแล้วก็สามารถใส่ปืนได้เลยมือซ้ายก็เอามาจับที่เขาเรียกอะไรด้ามจับปืนใช่ไหมครับนี่ฮะพร้อมลุยแล้วนะครับไปเผากันนะฮะแม่ดูดีทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดีกว่าครับเปรียบเทียบกับคลาสสิกกัปตันอเมริกานะครับก็จะสูงเกือบใกล้เคียงกันเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับและเมื่อเปรียบเทียบกับResgunในเวอร์ชันปกติจะเตี้ยกว่านะครับผมเชื่อว่าน่าจะเตี้ยกว่าเพราะรองเท้าแล้วก็ชุดโค้ทนะครับเปรียบเทียบกับMezcoซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Marvel Legion Cyclops ครับก็ความสูงจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ก็เล่นด้วยกันได้นะครับต่อมาดูResgunในเวอร์ชันปกติกันดีกว่าครับตัวนี้มาดุดันในกล่องดำนะครับด้านหลังก็จะมีรูปอาร์ตสวยๆของเขานะครับแล้วก็เป็นกล่องแบบเป็นซองเปิดเข้ามานะครับด้านแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีภาพอาร์ตอะไรแล้วเขาตัดทิ้งไปแล้วนะครับไม่มีนะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของ Hydra นะครับพื้นดำโลโก้แดงนะครับเปิดมาครับก็จะเห็นนี่เลยครับResgunในชุดหนังนะครับยังดุเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับแต่ละส่วนนะครับทำรายละเอียดมาได้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดซองปืนนะครับแล้วก็ที่ชุดหนังก็จะมีการปริ้นลายสีแดงๆที่ข้อมือกับข้อแขนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ใบหน้าครับใบหน้าเนี่ยดูไม่ค่อยต่างกันกับเวอร์ชัน Exclusive นะครับเหมือนกันมีการถมดำมาอะไรมาซึ่งปกติเวอร์ชัน Exclusive จะเทนได้สวยกว่านะฮะแต่ตัวนี้ทำมาใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรนะครับตัวนี้ต้องขอชมนะครับรายละเอียดทั้งเข็มขัดเนี่ยหัวเข็มขัดจะเห็นว่ามีการถมดำมานะฮะเป็นรูป Hydra นะครับสวยมากๆเลยแล้วก็มาดูจุดขยับกันนะฮะอุ๊ยแต่ก่อนอื่นขอแหวกดูใต้โค้ดสักหน่อยว่ามีอะไรนะครับก็ตัวโค้ดเนี่ยที่ผมแหวกออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีลวดหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็สามารถแหวกออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ผมแค่ลองเปิดดูว่าข้างในมันมีชุดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าฝรั่งบางคนเขาก็ลื้ออุปกรณ์ออกแล้วก็เหมือนกับว่าแกะชุดโค้ดออกนะครับแต่ผมขอไม่แกะแล้วกันเนาะแล้วก็นี่ครับซองปืนที่ให้มาเป็นพลาสติกเป็นยางนะครับเป็นยางก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีตะขอเล็กๆเนี่ยให้เกี่ยวได้นะครับคือทำมาเหมือนจริงเกินนะฮะก็เล็กมากผมก็จะยัดเข้าลำบากหน่อยนะครับอายุมากแล้วมองไม่ค่อยเห็น นะครับอ่ะเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนี่ครับมองซ้ายมองขวาก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้ครับผมแล้วก็แขนกางได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหน้าได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างจะติดโค้ดนะฮะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยมันค่อนข้างหนานะครับไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีจุดขยับที่ต้นแขนแล้วก็ข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยนะครับแต่จะเห็นว่ามันค่อนข้างติดโค้ดแหละนะฮะส่วนชุดหนังเนี่ยผมแนะนำนะครับคุณซื้อมาเนี่ยคุณเล่นขยับให้เต็มที่เลยนะครับคือถ้าคุณ
ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ขยับเลยเนี่ยพอนานวันเข้ามาขยับเนี่ยมันจะแตกนะผมว่าคุณเนี่ยขยับไม่เต็มที่เลยนะครับนี่ครับก้มเงยได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่เอวขยับได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขาเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับต้นขาขยับได้หมุนได้นะครับแล้วก็ที่เข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับส่วนที่ข้อเท้านะครับก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ที่รองเท้าตรงต้นขาก็หมุนได้ด้วยนะครับผมโดยรวมก็ขยับได้พอสมควรนะครับตรงต้นแขนอาจจะติดที่ไหล่หน่อยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องครับดูเหมือนว่าจะอุปกรณ์ให้มาน้อยกว่าทางexclusive เนาะเพราะว่าไม่มีปืนใหญ่นะฮะนอกนั้นเหมือนกันนะครับหัวที่แถมมาเพ้นมาเหมือนกันเลยนะครับแทบจะเป็นหัวเดียวกันนะแต่ว่าทางขวามือจะเห็นว่าเทสแลกนั้นคนละสีกันนะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ Glow in the Dark ด้วยนะครับมือที่ให้มาก็แบบเดียวกันครับมี2คู่คือมือแบบมือซ้ายจะเป็นมือแบบกำปืนนะครับมือขวาจะเป็นมือเหนี่ยวไกแล้วก็มือแบบถือแฟลชไลท์ครับเหมือนกันเด้แล้วก็นี่ครับปืนที่ให้มาอันนี้จะเป็นปืนเล็กกว่านะครับไม่เหมือนปืนของตัว Exclusive นะฮะอันนี้จะเป็นปืนเล็กเลยนะครับซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องปืนนะไม่รู้ว่าเรียกว่ารุ่นอะไรแต่รู้สึกว่าเป็นดีไซน์เก่านะครับแล้วก็ฐานครับก็จะต่างกันกับทาง Exclusive เพราะว่าจะเป็นคนละสีนะฮะตัวนี้ก็จะดำแดงนะครับผมต่อมาเรามานี่ครับเปิดซองใส่ปืนครับอย่างที่บอกมันจะมีขอเกี่ยวเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็เอาปืนสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับไอซองปืนแบบนี้นี่ถ้าเป็นของจริงนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นซองปืนหนังมั้งนะครับผมจำไม่ผิดนะฮะพอดีไม่ได้เล่นปืนถ้าใครมีข้อมูลยังไงบอกด้วยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นซองหนังนะครับในของจริงนะอันนี้เขาก็ทำมาเป็นยางอ่อนๆมานะครับนี่เอามาถือกับเทสลักก็สวยมากนะครับเปรียบเทียบคู่กันครับเห็นไหมครับว่าเทสลักจะคนละสีกันนะฮะแต่โดยรวมก็ให้ฟิลเหมือนกันคือดูคลาสสิกทั้งคู่นะครับแต่ทางซ้ายสีเขียวนี่จะคลาสสิกกว่ามากๆนะครับถ้าคุณเป็นแฟนคอมิกนะครับหรือว่าอยากจะเก็บความหายากนะครับเพราะว่าตัวสีเขียวได้ผลิตมาแค่500กว่าตัวเท่านั้นนะครับทั่วโลกนะส่วนทางขวาตัวสีดำตัวชุดโค้ทเนี่ยก็ผลิตมา 2,000 กว่าตัวก็ถือว่าน้อยทั้งคู่นะครับเพราะว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยตัวเนี้ยคนไม่ค่อยพรีออเดอร์กันนะครับเหมือนกับเก็บแต่ตัวพระเอกแต่ผมเนี่ยผมถือว่าเราเก็บพระเอกแล้วผู้ร้ายเนี่ยผมต้องมีผมก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวผู้ร้ายก็เลยซื้อทันนะตอนนี้ถ้าไหวนะครับก็รีบตามนะครับ2ตัวนี้นะฮะจะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับถ้าชอบความคลาสสิกดูคอมิกนะฮะก็ต้องเก็บเนี่ยแหละฮะตัว Exclusive เป็น New York Comic ConExclusive นะครับแล้วก็เป็น MDX ด้วยนะฮะก็จะมีความอลังการในแง่ว่ามีปืนไฟแบบนี้มานะครับซึ่งก็อลังการไปคนละแบบนะครับถ้าคุณเก็บคลาสสิกกับอเมริกาตัวนี้ก็อาจจะคู่กันนะคลาสสิกกับคลาสสิกนะครับส่วนตัวปกติเนี่ยฮะก็มีความสวยของมันซึ่งราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นชุดหนังซึ่งให้ความเขาเรียกอะไรสง่างามเหมือนกันนะครับดูเป็นผู้ร้ายที่แบบว่าดุดันแล้วก็มีชุดโค้ทยาวนะฮะบางคนบอกว่ามันดูอ้วนป้อมไปไหมแต่ผมว่ามันก็ดูล่ำๆดีนะครับก็ถือว่าสวยทั้งคู่นะฮะก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเก็บสไตล์ไหนแบบไหนอยากจะเก็บคลาสสิกอยากจะเก็บตัวโมเดิร์นหน่อยหรือว่าจะเก็บที่ความหายากของมันผลิตน้อยนะฮะอยากจะเก็บแบบนิชมาร์เก็ตจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งก็นี่ฮะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นคลาสสิกกัปตันอเมริกาและคลาสสิกเรสกอลทั้งคู่นะครับก็เชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเก็บแบบไหนนะครับแล้วยังไงเก็บตัวไหนแล้วมาโพสต์บอกกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ